วัสดีครับพบกับวินเซอร์สไตเติ้ลแมนนะฮะนี่ก็เวลา 5:19 นาทีของวันอังคารที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2561กลับมาเรื่องเสียงสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เซตขึ้นมาเฉพาะเลยนะครับขึ้นทางด่วนไหมครับท่านครับผมต่อเครื่องไปไหนครับพี่อารับอิมิเรตอ๋ออารับแทงโก้ประตู16ประตู16แทงโก้16ครับประตู9มาดูประตู9ประตู9มากครับก็สำหรับใครก็ตามที่เข้ามาดูบันทึกภาพนะฮะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศการเคลื่อนที่นะครับข้างทางไปสักครู่นะฮะเวียนหัวบ้างนิดหน่อยนะครับเส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับก็สุวรรณภูมิดูไบนะครับจากดูไบแล้วก็จะไปบินไปต่อนะฮะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งเราจะไปดูแบบเรียวนะฮะว่าเห็นอะไรบ้างเราจะเล่าตามเห็นนะครับการเดินทางที่เป็นจุดเล็กๆแต่ภารกิจนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะถึงขนาดได้ว่าขออนุญาตลบ
ทฤษฎีทำให้โลกร้อนนะครับทฤษฎีไอน์สไตน์ที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อนนะครับต้องขออนุญาตไปลบล้างนะครับตามภารกิจสลายหิมะหยุดเมฆนะเปิดฟ้าปิดพบแสงนะครับเหนือโซเวียตนะครับรัสเซียเรียกว่ารัสเซียนะเดิมโซเวียตเดิมคือโซเวียตครับก็จากจุดเล็กๆที่แหละครับต่อไปวันหนึ่งก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้มันจะมีคนรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าการเดินทางนี้ก็อากาศรู้แล้วนะครับกับเพื่อมย้อนรอยแล้วนะครับผมพูดติดๆขัดๆเพราะว่าผมเก่งนะครับผมเก่งมันเป็นไปได้ยังไงครับพอเริ่มเดินทางเริ่มลั่นวาจาลั่นกลองตอน 2:00 น.นะนั่นอากาศมันย้อนรอยไปแล้วครับเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วนะครับคิดให้มันเป็นการ์ตูนไว้นะฮะสื่อสารมาเมื่อคืนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะฮะว่าเมืองที่ลุงหงอกกำลังจะเดินทางไปเนี่ยหิมะตกถล่มทลายนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งรอดูแสงเหนืออยู่5วัน5คืนยังไม่โผล่เลยนะครับ ผมมีเรคคอร์ดด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับเอาเป็นว่าเหมือนแบบสื่อข่าวบอกข่าวอ่ะนะฮะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรปฏิบัติการครั้งนี้นะครับต้องไปตอนที่ฟ้าปิดนะครับจำเป็นมากนะฮะฟ้าต้องปิดนะครับหรือไม่ก็ที่ผมพูดเล่นๆนะอย่าคิดมากนะทั้งปิดเองเปิดเองใช่ไหมโอ้โหตื่นกันเช้าจริงเลยนะครับก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับกับจริงๆแล้วต้องไม่นับผมนะฮะเพราะว่าเหมือนให้ไททันแมนเป็นผู้สังเกตการไปเป็นอากาศธาตุไปลุงหงอกเดินทางคนเดียวนะครับไม่มีบัดดี้นะฮะไม่มีคู่ไม่มีคู่อ่ะว่าคนเดียวอ่ะเพียงแค่เหมือนไตเติ้ลก็เป็นการแทนความรู้สึกของสายตาของทุกท่านนะครับในการเดินทางร่วมกันนะครับเอาอย่างนี้ละกันเนาะเพราะว่าหลักการของการถ่ายทำครั้งนี้นะครับจะเป็นการถ่ายทำที่ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับสำหรับคุณลุงนะครับเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีประการรับคุณทุกท่านแล้วนะครับเข้ามาเป็นตัวร่วมนะครับจับแยกถ่ายนะครับก็จะดูว่าเดินทางมาไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยถ้าจับเน็ตได้เมื่อไหร่นะครับผมนั่นแหละครับทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับอันที่2ก็คืออุปสรรคก็จะมีแค่การโอเปเรตอุปกรณ์นะครับเพราะว่าขนาดว่าโอเปเรตที่พนังก้าวเมื่อกี้เนี่ยก็ยังติดๆขัดๆนะฮะยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขนาดว่าเรามี2ตัวนะครับอันนี้เราก็ใช้กล้องมือถือซึ่งจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพอออกนอกอาณาเขตไปจนถึง
ถ้าอากาศยานดูไบนะครับก็จะลองหาเชื่อมต่อดูเชื่อว่านะครับน่าจะมีอินเทอร์เน็ตที่เป็น Wi-Fi ใช้ฟรีนะครับสำหรับสนามบินซึ่งที่สุวรรณภูมิก็ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับแรงด้วยครับเอาตามนี้เนาะเซนนี้นะครับใครอยากดูอยากรู้อยากเห็นอะไรจากนี้ไปนะครับอยากได้ภาพแบบไหนสำคัญด้วยช่วยคอมเมนต์เรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่าจำเป็นมากนะฮะอย่าปล่อยให้เงียบนะรีบแจ้งเร็วเท่ากับเท่าไหร่ก็แจ้งมาทางข้อความนะฮะ Messenger นะครับตามเอาตามนี้เลยใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็เดินทางไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ถึงขึ้นทางด่วนมาแล้วนะฮะอีกประมาณสัก 60% นะครับจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นไททันแมนก็แค่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในวิธีปฏิบัตินะครับวิธีกิจกรรมนะครับของคุณลุงนะฮะแล้วก็ไม่ได้คือต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับไม่ทำภาพล้มหายนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ติดตามนะครับภารกิจนี้ไม่ธรรมดานะเห็นลุงหงอกนานๆจะเจอกันในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมนะฮะหงอกไม่ใช่ธรรมดานะที่เห็นธรรมดานะมันพลางนะครับซ่อนตัวนะครับบดบังกำบังนะบดบังในที่แจ้งเนี่ยตอนนี้ก็ลองซ้อมดูนะฮะอยากเห็นอะไรตอนนี้ไหมฮะอยากดูอะไรผมก็ถ่ายได้ประมาณนี้นะฮะไม่เดี๋ยวจะพอถึงสนามบินเดี๋ยวจะลองใส่เลนส์ไวให้นะครับอยากให้ทุกคนรู้สึกความเป็นส่วนร่วมนะครับอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเมื่อวันที่คุณลุงบรรยายพระธรรมนะครับคุณลุงบอกอยู่เสมออันนี้ต้องจำเลยนะครับคุณลุงให้จำเลยนะครับผู้เข้าถึงพระธรรมนะครับบรรยายเรื่องตัวเรานะครับสำหรับผู้เข้าถึงพระธรรมเอาให้ขาดครับเวลาใครถามทำอะไรยังไงแบบไหนไม่ต้องไปเขินครับบอกงอกนี่คือบรรยายเรื่องผู้เข้าถึงพระธรรมส่วนใครจะเข้าถึงก็เชิญนะครับแต่การเข้าถึงที่ลุงงอกเล่าก็จะประมาณที่ลุงงอกเล่านะครับนี่ผมจะพูดอะไรเมื่อกี้ผมลืมนะเวียนหัวบอกนะครับมืดมัวบอกนะฮะก็ล่าสุดนะฮะโอ้ดูท้องฟ้าสวยงามเลยนะครับมีพระจันทร์กับดวงดาวใกล้กันแค่ถ้ามองจากจุด11นาฬิกานะครับก็ใกล้แค่คืบเองนะคืบเดียวเองพระจันทร์กับดวงดาวเห็นไหมครับเนาะก็เมื่อคืนก็ตั้งใจเซตอัพอุปกรณ์นะครับให้ได้เลือกนะครับยามซ้ายขวาหน้าหลังต่อแล้วต่ออีกนะฮะก็ได้มาจนได้นะครับผมจะเล่าอะไรนะโอเคก็เมื่อวานนะครับพูดถึงตอนท้ายรายการนะครับที่คุณลุงบรรยายตอนปิดรายการหลังจากสมาธิเสร็จนะครับผมว่านะฮะเมื่อมีความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกครับไม่ต้องไปคิดแล้วครับไม่ต้องไปคิดตีความเด็ดขาดเลยครับให้เหมือนเป็นความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะผ่านอะไรอ่ะผ่านความร้อนผ่านวูบวาบผ่านการกระตุกเก่งผ่านการเห็นภาพการเห็นเครื่องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในตานะฮะหรือในสมองก็ตามทีเห็นวับวับแวบๆนั่นแหละครับ
ให้กับความรู้สึกเป็นหลักนะครับเมื่อวานมีคำถามเข้ามาในไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อคืนเนี่ยคำถามมาเจอเห็นขนาดนี้บอกว่างงอีกนะครับไม่รู้ว่าแกล้งถามหรือเปล่าว่างงนะฮะเพราะว่าจะถ่อมตัวถ่อมตนคือให้ฟังคำถามนะฮะให้ฟังคำถามเราไม่ได้วิจารณ์คนถามนะครับฟังคำถามของคนตอบนะครับเก็บไว้ก่อนครับนะว่าตามดูตามรู้ครับพอไปตอบว่างงนั่นคือแหมเห็นคาตาจะถ้าตอบว่างงแสดงว่าติดใจนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังเนี่ยได้ประโยชน์ได้เปรียบนะครับเพราะว่าตอนปิดท้ายรายการนั่นแหละโอ้โหถือเป็นเคล็ดลับเลยนะครับกลเม็ดเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับด้วยเพราะว่าคนเล่าก็คือ เข้าถึงนะฮะให้เอาความรู้สึกตามความรู้สึกอย่างเดียวครับอย่าไปใช้ความคิดเลิกเลยครับไม่ต้องใช้เลยฮะเพราะว่ามันเห็นแล้วไงมันจะไปคิดอะไรกันมันจะไปงงทำไมอ่ะยิ่งบอกว่างงอ่ะนะฮะแสดงว่ายิ่งอยากได้หรือโฟกัสอยู่นั่นน่ะเอาสำหรับผมนะให้มองเหมือนแบบรถไฟด่วนจีเลยสองข้างทางไม่ต้องไปสนใจมันมากนะฮะเพราะว่าในการเห็นนั่นน่ะให้เหมือนแบบขออนุญาตนะฮะเห็บบนสุนัขเลยนั่นแหละครับอย่าไปแกะมันไม่ต้องไปแกะมันไม่ต้องไปขยะขยงมันไปต่อนะครับแล้วมันจะเจอยิ่งกว่าเจออะไรสิ ก็ยืนพื้นเรื่องความรู้สึกนะครับเพื่อที่จะเท้าความมาตอนเนี้ยว่าหลังจากนี้ไปอะครับให้ใช้ความรู้สึกครับไม่ต้องไปตีความว่าลุงอย่างไรนะครับตามเสียงตามมากับกิริยาตามลีลาเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยผมจะแทรกแซงน้อยมากนะครับจะพูดคุยน้อยมากนะครับผมจะพยายามที่จะทำให้ซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เรียลิตี้อโลนเลยนะครับให้ใช้ความรู้สึกตามไปลุงหมองจะพูดไม่พูดก็มองไปใช้ความรู้สึกมองไปนะครับความบันเจิดของสถานที่มันก็บันเจิดอยู่แล้วนะครับศูนย์กลางของสถานที่ก็แน่นอนนะฮะก็ดูลุงหมอกไปเรียกไม่ต้องไปเรียกอะไรถ้าจะพิมพ์มาถ้าเป็นช่วงดูช่วงนะฮะดูถ้าเป็นรีแลกซ์ก็รีแลกซ์ไปแต่ถ้าช่วงสำคัญก็เป็นไฮไลท์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะใช้ความรู้สึกในการที่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรของกิจกรรมที่ลุงทำเนี่ยเพราะว่า YouTube เนี่ยมันดีเลย์ประมาณไม่ถึง1วินาทีดีไม่ดีนะหลับตาดูด้วยตาไหนเกิดเกินกว่าความรู้สึกขึ้นมาเออนะครับถึงแม้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามันถึงกันหมดนะครับทำให้ได้ครับทำอะไรทำให้ตัวเองนิ่งให้ได้ก็ย้ำว่าอย่าตีความไม่ต้องคิดเลยครับคิดมากไปก็มันไม่ใช่หรอกพูดคิดเอาไม่ได้นะฮะผมว่าเกาะความรู้สึกดีกว่ารู้สึกอย่างไรนั่นแหละรู้สึกอย่างไรชอบกับไม่ชอบแค่นั้นน่ะเอาลงแค่นี้พอมันดีไหมหรือไม่ดีแค่นั้นน่ะพอชอบก็เออไม่ชอบก็เอออะไรประมาณนี้ครับดีคือดีตอนนี้เราก็มาถึงประมาณทั้ง 60% แล้วนะครับนะหลักเกณฑ์ประมาณนี้เลยนะมันจะไวครับใช้ความรู้สึกจะไวมากย้ำนะว่าไม่ใช่ของเล่นนะครับคือคำว่าของเล่นคือไม่ได้มาเที่ยวนะครับที่นี่ที่ไม่ได้มาเที่ยวนะครับคราวที่แล้วก็ถ้า
าย้อนหลังกลับไปได้จำได้ไหมครับว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งยิงนิวเคลียร์ทดสอบหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วลุงก็ไปยืนนู่นเลยเกี่ยวอะไรกันก็มันคือเกี่ยวก็บอกว่าไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเที่ยวก็เนี่ยทำใครก็ไม่รู้ทำใครก็ไม่ต้องรู้รู้แต่บ้านเราเห็นไหมก็รู้แต่บ้านเราวันหนึ่งข้างหน้าผมจะบอกมันจะเป็นเรื่องเล่าแล้วคนบ้านเราเนี่ยแหละจะพูดได้พูดแทนพูดจากความรู้สึกแทนได้เลยแทนความรู้สึกตัวเองนั่นแหละโอ้มันเห็นสิ่งเดียวกันมองสิ่งเดียวกันนะฮะมองอะไรก็มองลุงออกนี่สองมือเปล่ากับอุปกรณ์กระดกกระดอยนะครับประเด็นวินิสมาลานะฮะประเด็นสำคัญจับให้อยู่นะครับเพราะว่าจิตศาสตร์ 1% เห็นไหมพวกคำพูดที่เป็น point of view นะฮะช็อตเด็ดพวกนี้จำไว้ก่อนครับเดี๋ยวจำไปเรื่อยๆฮะพอจำไปปุ๊บจะแตกตัวมาเองในสมองนั่นเนี่ยแล้วมันก็จะไปสร้างไวเบรชั่นนะครับสั่นสะเทือนความไม่บริสุทธิ์ในสมองออกไปมันก็จะแตกตัวเป็นฝันบ้างเป็นนิมิตบ้างเป็นสมาธิบ้างก็ไปตามลำดับของขนมชั้นในสมองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิดว่าไปคิดทำไมอ่ะจะไปคิดทำไมอ่ะเพราะมันเป็นตัวเราอยู่แล้วไงแล้วมันเป็นอดีตด้วยคอนเซปต์หลักก็ point of view อย่างลุงบอกว่าบรรลุธรรมบรรลุเข้าถึงพระธรรมเนี่ยก็คือบรรลุอดีตก็แค่นั้นอะอดีตมันผ่านไปแล้วจะไปคิดให้มันก็ยิ่งคิดมันจะไปต่อไงพอคิดปุ๊บไปต่อมันก็ต้องสูบอากาศเพิ่มพอคิดไปต่อสู่อากาศเพิ่มมันก็วนอีกเพิ่มไปอีกแทนที่จะไปต่อก็มันห้ามความคิดไม่ได้เนาะไอ้ยิ่งเขางับอากาศดิงับอากาศนี่แหละมันเลยทำให้อะไรอ่ะกิจกรรมมันถูกตรึงไว้ด้วยอุณหภูมิไงถูกตรึงไว้ด้วยมันมีความรู้สึกแหละมันต้องมีอ่ะถูกตรึงไปด้วยความรู้สึกวันนี้ยังไม่ได้วันนี้เดี๋ยวมันก็ได้นะครับอันนี้เราเหลือประมาณ 30% นะครับเส้นทางที่เดินทางมาตอนนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์แล้วนะครับภาพก็จะเป็นมืดๆสลัวๆโมโมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะจับกล้องไปเหวี่ยงไปมากเดี๋ยวจะเวียนหัวนะครับตอนนี้ใครที่ตื่นมาแล้วก็เนี่ยเดินทางไปด้วยกันเลยบอกแล้วว่าให้เดินทางไปด้วยกันเลยไม่จะถ่ายให้ดูตลอดนะส่วนท่านที่มาดูย้อนหลังก็คงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับมาดูแล้วก็เหมือนดูอะไรเดียวดูเรียลลิตี้เนี่ยคนถ่ายก็เป็นต้นฉบับเรียลลิตี้นะคนถ่ายเนี่ยเห็นไหมได้ข่าวบ้างไหมว่าทีวีกระแสหลักไปแล้วจ้าเห็นไหมบอกแล้วอาชีพจะหายไป เห็นเปล่าอาชีพจะหายไปนะครับแนวตั้งที่เป็นยอดพีระมิดหรือว่าเป็นฐานกลางนั่นน่ะเห็นไหมครับคนทำงานระดับกลางอ่ะของนายทุนอ่ะปิ๋วแล้วนะครับแล้วเป็นถือว่าได้เป็นยอดพีระมิดจริงๆนะช่องน้อยสีน่ะไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกนายทุนใหญ่เขาก็รู้ตัวก่อนหน้าด้วยเห็นไหมทำงานทุกวันตั้งใจทำบ้างไม่ตั้งใจบ้างอ่ะจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างสุขภาพดีบ้างไม่ดีบ้างเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าช่วงวัยเรียกช่วงวัยท
ทำถึงขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายถึงแม้จะจ่ายล่วงหน้าหรือว่ารับอะไรตามกฎหมายแรงงานก็โอ้โหถ้าเป็นผมก็ใจตุ้มตุ้มปอบปอบแล้วถ้าผมไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าถอดปลั๊กเขาเรียกถอดให้รู้ตัวหรือถอดไม่ให้รู้ตัวนะฮะถอดปลั๊กนี่มันมี USP UPS สำรองไฟก่อนนะเรียกไฟดับไปแล้วประมาณสัก30นาที1ชั่วโมงครึ่งแล้วพวกนี้ก็ยังไปต่อได้ก็ไม่รู้ว่ากระโดดเขาเรียกกระโดดเกาะเรือลำใหม่ทันกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันเป็นภาพสะท้อนของลุงหอกพูดไว้แล้วนั้นนะพูดไว้อีกเดี๋ยวมันก็เป็นไปอีกฮะก็ไม่ค่อย พูดไปแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมก็เหลือ 25% นะครับตอนนี้เราอยู่มอเตอร์เวย์แถวๆนี้ก็จะเป็นแถวๆอ่อนนุชพัฒนาการแซวบ้างก็ได้โอ้โหตื่นเช้าจังเลยนะฮะแม่แต่ละคนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไททันแมนบอกแล้วนะครับว่าอย่าถือสาภาษานะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะมาระมัดระวังนะครับว่าต้องทนเสียงแล้วก็ภาษานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ไปก็ต้องขออนุญาตที่ผม alert inner alert เนี่ยล่าสุดใครเจอกันตอนวันอาทิตย์นั่นแหละนั่นเห็นไหมเวลาใช้เสียงจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้ไมค์อ่ะไม่ใช้ไมค์ใช้เสียงก็สนุกครับผมก็เวลาทำงานก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้แผดเสียงเพื่อกดขี่นะครับแต่แผดเสียงเพื่อปลุกเห็นไหมฮะขนาดว่าเตือนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีไททันแมนขึ้นมานะฮะลุงหมอกอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วก็หน้าที่นี้เป็นหน้าที่แหมเรียกได้ลิขสิทธิ์ได้สิทธิ์เลยนะฮะใช้ไททันแมนในว่าเราดอททีวีนะครับไม่จริงจริงของเล่นนะครับไม่จริงของเล่นก็เก่งจัดเลยนะครับก็พยายามปรับตัวนะครับฉะนั้นก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้สั้นกระทัดรัดเร็วนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากไปให้ไปลอยเหยลอยชายกันนะครับเพราะว่าเรียกไม่ทันเฉลียวใจประมาณเนี้ยล่วงซะก่อน คือบางทีผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าบางทีไปรอล่วงอ่ะไม่เฉลียวใจอ่ะไม่แหมสุดท้ายพอล่วงแล้วครับเกือบจะล่วงแล้วหรือล่วงไปแล้วเนี่ยถึงค่อยนึกถึงสิ่งที่ต้องทำนะครับไม่ใช่นึกถึงลุงหมอกนะนึกถึงสิ่งที่ต้องทำสุดท้ายก็ไม่พ้นลุงหมอกไงเห็นไหมมันก็ทีสายไปช้าไปไม่ทันการแล้วตอนนี้ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยไปรัสเซียเสร็จก็จะมันฟลุกไปฟินแลนด์ขึ้นมาก็โอ้โหเป็นเศษนะครับพาสปอร์ตผมก็เหลืออีกถึง3ปีนะครับแซวกันได้นะครับในต้นแมนคุยเนี่ยอย่าให้คุยคนเดียวแซวได้แซวแบบวัยรุ่นก็แซวกันนะฮะบ้านคนบ้านเราที่นอนฟังเพลินเลยนี่ไม่ใช่เวลาตื่นของผมนะเนี่ยที่ธรรมดานี่ผมยังไม่นอนนะครับเวลานี้หลังๆวันนี้ผมไม่ค่อยนอนมานอนเอาอีกทีหกโมงเช้านะครับทำงานอีกทีก็เที่ยงเลยตรงนี้ก็เป็นแถวจากถึงร่มเก้านะครับนี่มันถิ่นผมเลยนะครับถ่ายให้ดูตอนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแก้ไข GoPro นะครับให้กระตุ้นการทำงานนะครับเดี๋ยวดูว่าในสนามบินจะเวิร์กไหมนะครับเพราะว่าความอ่อนไหวของคลื่นนะครับ
สนามบินนี่คลื่นแรงมากโกโปล้มเลยนะครับโกโปสู้ไม่ไหวนะครับไม่เท่ากับมือถือคลื่นในสนามบินแล้วก็มือถือแล้วถึงจะเป็นโกโปรนะครับนั่นน่าจะเพราะว่าผมเคยมาเทสแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโฮสมัยสนามบินสุวรรณภูมิมาใหม่ๆสร้างเสร็จใหม่ๆนะผมมานั่งมองเครื่องบินดูเพลินๆนะครับก็นะครับสรุปแล้วนะครับก็จากนี้ไปก็ใช้ความรู้สึกร่วมเป็นหลักนะครับสมมติหนึ่งเป็นผู้ที่ถือกล้องเองถ่ายเองอยากเห็นอะไรบอกสั่งมาเลยครับตั้งคำถามมาเลยมันอยู่ในเหตุการณ์นี่แหละครับเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเหตุการณ์นี้เลยให้มันเป็นมันจะเป็นไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ที่วันนี้ยังไม่มีใครมารู้มาเห็นเท่ากับคนบ้านเรานะครับจะบอกให้รู้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไว้เนี่ยมันจะเกิดมาเกิดผลของมันเองนะครับมันมีเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานนี้เรายังไม่รู้จักกันวันนี้มันรู้จักกันพรุ่งนี้ก็เข้าใจกันนะครับพอเข้าใจกันแล้วก็คิดเหมือนกันทำเหมือนกันสุขภาพดีไปด้วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับตอนนี้มาอีก 5% สนามบินนะครับเวลาเรียกภาษาอังกฤษนะครับเรียกเป็นคำเลยนะครับ TP นะครับจะรายงานให้ทราบนะครับไปดูส่งภาพเด็ดๆไปดูได้ครับผมได้ครับนี่เห็นไหมส่งมาเลยนะใครอยากอะไรหลังไมค์นะครับส่งได้นะครับเข้ามาใน Messenger นะครับป้าแอดมินหรือทีมงานอาสาก็จะคอยสลับหมุนเวียนกันเข้ามานะครับเอาแบบว่าเป็นเจ้าของรายการร่วมกันเลยนะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังกระทำกันอยู่นี่แหละครับส่งทั้งกำลังทรัพย์สดกำลังใจกำลังใจคือไม่ต้องลุ้นนะครับกำลังใจก็คือให้เข้าใจกำลังกายก็ทำงานไปด้วยดูไปด้วยไม่ใช่มานั่งดูอย่างเดียวนะโอเคทางเข้าประตู9เช็คอินโลแทงโก้นะครับโลแทงโก้เคาน์เตอร์แทงโก้6ถึงแทงโก้19เตรียมก๊อปปี้สำเนาตั๋วไว้ด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับน้องๆพญาครุฑเห็นไหมครับนอนกันยั่วเยี้ยเลยเห็นไหมนั่นไม่เคยมาสนามบินแรกๆเหมือนผมไม่เคยมาถ้าไม่รีบมาดูซะเดี๋ยวเอาละครับเตรียมตัวอุปกรณ์วันนี้ดีมากไปเอาเซตของผมจะบอกให้เลยนะไอ้ไมค์ตัวที่ท่านกำลังบอกได้ยินว่ามันเสียงดีเนี่ย 11,000 บาทขอบอกเลยเอามาใช้เพื่อการนี้แหละซื้อไว้นานแล้วดูครับผลของการตื่นเช้านะครับเป็นไงปลาแหมกันเลยวันที่9ใช่ไหมใช่นะใช่ครับนี่เอมิเรตส์ครับผมแดงปัดเลยครับครึบครึบไปลงโอ้ยโอ้ยอ
คครับอันนี้เราก็มาอยู่ทางเข้าประตู9เอเมเรสต์นะครับสีแดงๆเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่เลยใช่เลยโปเช่จะเข้ายังไงอ๋อนี่ครับโอเคโอ้เหมือนเดิมครับมาถึงก็ต้องทักทายด้วยการปรับอากาศนะครับปรับอากาศโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะแต่งตัวดูที่ว่าผมไม่แน่พกอะไรเยอะมากเยียบเลยผมขอตัดคลิปตัวนี้1ทีนะเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่นะครับขอตัด1ทีนะมันจะได้ดูแล้วไม่ยาวมากนะครับ